ส,สวัสดีครับกระผมสินแสมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสมิงของเบงเมืองไทยเจ้าของย t u b e Account s, สินแสมิงของเบงเมืองไทยจริงๆแล้วผมได้พยากรณ์นะครับชะตาชีวิตของทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงเดือนกุมภาและมีนาไปแล้วแล้วก็พยากรณ์ดวงชะตานะครับในช่วงที่ดาวราหูย้ายทั้ง12ลัคนาราศีไปแล้วด้วย อยากันนั้นเลยนะครับมีหลายท่านนะครับที่เป็นแฟนประจํากันเลยเนี่ยได้ขอมาอยากจะรู้เกี่ยวเรื่องราวอของดาวราหูที่จะถีบก่อนย้ายท่านฟังไม่ผิดนะครับราหูจะถีบก่อนย้ายอธิบายความไม่เห็นภาพก็คือว่าปกติดาวปกติเวลาจะย้ายราศีก็จะเดินย้ายกันแบบนุ่มๆนวลๆนะครับสบายๆชิวๆแต่ดาวราหูนั้นจะส่งแรงถีบ แรงกระเพื่อมถึงสองครั้งก่อนที่จะย้ายราศีให้เห็นภาพชัดเจนมากกว่านี้อีกก็คือว่าดาวราวหูเนี่ยนะครับเ,เปรียบไปก็เหมือนกับลิงหรือว่าหนุมานที่อยู่บนกิกก่งไม้นะครับแล้วก็กําลังจะพระจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งก็ส่งแรงสั่นสะเทือนแบบชัดเจนแบบแรงๆเลยสองครั้งสองครานะครับ ในครั้งนี้จะว่าด้วยดาวราหูที่ถะถีบก่อนย้ายของชาวลัคนาราศีธน,นูธน,นูนะครับฮ่า <laughs> ดาวราหูตรงนี้นะครับจะย้ายจากราศีกรกฎไปสู่ราศีมิถุนเท <t> ่ากับว่าดาวราหูย้ายไปเลงลัคนาราศีธน,นูย้ายไปเลงกับดาวเสาร์ที่รออยู่แต่เดิมและดาวศุกร์ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็แน่นอนที่สุดครับ ราหูกับเสาเป็นดาวคู่มิรใหญ่ดาวราหูมาจากเรือนสหัชชะไปอยู่ในเรือนปัตนิสลับเรือนกับดาวพุธนี่ที่สามีอ่านให้ฟังกันแบบละเอียดละเอียดยิบเลยนะครับชาวลัคนาท่านูนั้นดาวหูจะย้ายหรือถีบตรงนี้ส่งแรงกระเพื่อมอยู่3มเรื่องหลกัลกๆคือหนึ่งชาวลัคนาท่านูมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝันมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝันนะครับเงินกินเปล่าหรือเงินฟุก,ฟ,กฟุกหรือช่วงนั้น เดินทางแล้วกลับได้รับผลที่ดีหรือจะต้องมีรับผลที่ดีจากการเดินทางเข้ามาอธิบายให้ลึกไปกว่านั้นอีกนั่นหมายความว่าเป็นการเดินทางที่คุณนั้นมีโอกาสาที่จะได้ผลประโยชน์จากการติดต่อหรือการเดินทางซึ่งถือว่าดีมากนะครับเป็นช่วงย2ิบสองกุมภาพันธ์บวกลบนิดหน่อยนะครับช่วงดินที่ดาวราหูจะถีบพอดีในกรณีที่2นั้นนะครับดาวราหูนั้นไปเลงกับดาวเสาร์ ซึ่งก็บอกให้ชัดอีกครั้งว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะมันเป็นช่วงที่จูจ่ๆแล้วชาวลัคนาธนูก็เกิดคิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวเรื่องการจะลงทุนรการทำอะไรขึ้นมาคืออาจจะคิดไว้นานแล้วแต่มันตื้อๆพอดาวราหูถีบตรงนี้สองจังหวะเนี่ยทำให้คุณคิดออกโพราะเลยแล้วก็เป็นอะไรที่จะทำเงินทำทองให้ออกับคุณได้อย่างดีในอนาคตซึ่งดีมาก ข้อที่สชาวลัคนาธนูนะครับมีโอกาสจะได้โชคจากคนรักคู่ครองนะครับมีโอกาสจะได้โชคจากคนรักคู่ครองนะครับและแรกๆเขอาจจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องงอนๆนเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันหน่อยจากอิทธิพลของดาวราหูที่ถีบตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นอะไรที่ดีนะครับคุณจะมีโชคดีเกี่ยวเรื่องรักๆใกล,กล,กลก้เรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามาด้วยทำไมชินแสหมิงถึงพูดแบบนี้เพราะว่า ดาวราหูนั้นไปเลงยังดาวเสารแล้วก็ไปเล็งกับดาวศุกร์ซึ่งคอยรับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือชาวลัคนาธนูนั้นช่วงที่ดาวราหูจะถีบบวกลบยีิบสองกุมภานะครับจะมีอารมณ์ทางเพศที่พุ่งพลานมากฮ่า <c> ฮ <oughs> พูดง่ายๆคือวอนอะวอนอะรู้จักไหมอะนะครับวอนมีความปรารถนาทางเพศอย่างมากมายทีเดียวในช่วงก่อนที่ดาวราหูจะย้ายหรือถีบตรงนี้ จะมีโชคเรื่องละละรักใกล้เรื่องของเพศสัมพันธ์นี่คือดาวราหูนะครับที่จะถีบนะครับของชาวลัคนาธนูแต่ก็ติงนิดนึงช่วงก่อนจะถีบนั้นชาวลัคนาธนูก็ระวังสุขภาพไว้นิดหนึ่งนะครับระวังเรื่องของสุขภาพไว้นิดหนึ่งนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สินแสมิงอยากจะติงชาวลัคนาธนูไว้ก็คือว่าดาวราหูไปอยู่ในเรื่องของดาวพุธก่อนจะถีบตรงนี้นะครับให้ระวังเรื่องของคําพูดปากเสียง คุณจะเจราจาอะไรกับใครขอให้คิดก่อนพูดอย่าพูดปลุดพร่องออกไปในลักษณะที่ลืมคิดนะครับเพราะว่าราหูไปอยู่ในเดือนพุธบางครั้งคําพูดทําให้เราเสียหายได้นี่ก็คือช่วงก่อนที่จะถีบราหูจะถีบในวันที่22กุมภาพันธ์บวกลบนิดหน่อยก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับชาวลัคนาธนูทุกท่านขอให้โชคดี